ชีพสวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่ายโมงครึ่งทางช่อง3แห่งนี้ครับกระแสวันนี้นะครับแน่นอนครับเราต้องพูดคุยกับบอยสกลนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนพูดถึงเขาเยอะที่สุดใน Twitter มีการรีทวิตเยอะนะฮะมีการติดชื่อเขาเยอะที่สุดนะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวของเขาออกมาบอกนะครับว่าเขากำลังจะแจ้งความเอาผิดนะครับกับบุคคลที่กล่าวหาเขาว่าเขานั้นยักยอกเงินออกไปนะครับจากเงินที่ในชมรมที่เขาต้องทำกิจกรรมและเขาเป็นประธานอยู่ด้วยคุณผู้ชมครับรวมถึงเราต้องมารู้ให้ได้ครับว่าบุคคลคนนี้เป็นจอมลวงโลกจริงหรือเปล่าวันนี้ขอต้อนรับคุณบอยสกลนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอบคุณมากนะครับให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับที่มาร่วมพูดคุยครับวันก่อนเห็นไปออกรายการคุณมดดำมาใช่ครับรายการแฉครับรายการแฉนะฮะเป็นไงไม่โดนแฉอะไรบ้างไหมตามสไตล์คุณมดดำครับตามสไตล์คุณมดดำแต่ดูเหมือนคุณยังไม่ค่อยได้พูดอะไรสักเท่าไหร่ใช่ครับนะฮะคุณมดดำก็จะพูดซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมดดำพูดมากไงพยายามเกย์นะเอ้าครับคุณบอยคุณเป็นใครมาจากไหนตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับสวัสดีครับผมชื่อคุณไม่ต้องรายงานตัวขนาดนั้นก็ได้ ผมถามคุณเฉยๆว่าคุณอายุเท่าไหร่อย่างนี้ครับผมอายุ23ปีครับ23ปีครับนะฮะคุณเป็นใครมาจากไหนเด็กๆคุณอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเรียนมัธยมต้นมาจากเบญจมาราชรังสฤษนะครับแล้วก็ม.ปลายเนี่ยเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพก็คือเรียนที่โรงเรียนศรีวิกรตรงเอกมัยครับครับผมตอนปี2554เรียนที่ไหนครับ2554ตอนนั้นอยู่ม.ต้นก็โรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษครับอยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับสวนกุหลาบล่ะไม่มีครับไม่ได้เรียนครับครั้งหนึ่งคุณเคยบอกคนอื่นคุณเรียนสวนกุหลาบจริงหรือเปล่าไม่จริงครับไม่เคยพูดเหรอไม่เคยครับอ้าวถ้าไม่เคยพูดแล้วคนมาพูดได้ยังไงว่าคุณไม่อันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับยังไม่ได้ตามเจ้าตัวเขาคือประเด็นที่มันออกมาหลักๆเนี่ยครับคุณหนุ่มคือมันออกมาว่าเรื่องว่าเรียนหรือไม่เรียนจุฬาเป็นนาถาสถานศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตอนนั้นตอนโตไงแต่เขาบอกว่าไอ้ประวัติของคุณเนี่ยเขาพูดกันเลยนะฮะว่าใครไม่รู้จักบอยสกลตอนเนี้ยช้าไปแล้ว ต้องรู้จักบอยสกลตั้งแต่10 ปีก่อน10 ปีก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นคือสวนกุหลาบเขาว่าคุณเนี่ยแต่งชุดสวนกุหลาบถ่ายรูปมีการโชว์ว่าคุณเรียนสวนกุหลาบมันจริงไหมไม่จริงครับเคยทำอย่างนั้นไหมไม่เคยครับเตรียมอุดมล่ะเตรียมอุดมเนี่ยคือเคยเข้าไปสมัครสอบนะครับคือไปสมัครสอบไปซื้อใบสมัครสอบเหมือนคนอื่นทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วก็เหมือนก็แบบเราก็โพสต์รูปอะครับว่าวันนี้เรามาซื้อใบสมัครสอบตอนนั้นคือรู้สึกว่ายุคนั้นเนี่ย Twitter อะไรก็ยังไม่ค่อยดังอย่างเงี้ยครับยุคของ BlackBerry BB อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ลงรูปเล่นๆกันแต่ก็ไม่ได้มีกระแสดราม่าอะไรนะครับคือในช่วงนั้นนะฮะมีหลายคนก็พูดกันว่าคุณเนี่ยพยายามเดี๋ยวคุณเรียนอยู่สวนกุหลาบปรากฏว่ามีคนมาแฉคุณมาเปิดเผยคุณมาเปิดเผยตัวตนของคุณจริงว่าคุณน่ะปลอมคุณไม่ได้เรียนสวนกุหลาบนะฮะคุณจริงคุณเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเทราเขาบอกคุณโกรธมากคุณกลับไปด่าคนนั้นซะเละเทะเลยหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวเองจากสวนกุหลาบมาเป็นเตรียมอุดมอันนี้ไม่เป็นความจริงครับผมไม่เคยแบบไปต่อว่าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับไอ้เรื่องมัธยมปลายนี่ไม่เป็นความจริงอย่างยิ่งเลยครับคุณก็ยังยืนยันว่าคุณเรียนที่อันนี้ยืนยันเกิน100เลยพี่หนุ่มหลังจากนั้นคุณจากฉะเชิงเทราคุณมาเรียนที่ไหนต่อฮะจบจากฉะเชิงเทราม.ต้นมาปุ๊บผมก็มาเรียนที่โรงเรียนศรีวิกรที่กรุงเทพนี่แหละครับตรงเอกมัยครับวันนี้ก็มีหลักฐานมาให้พี่หนุ่มดูว่าจบมาจริงๆนะอะไรอย่างนี้ไม่ได้อย่างที่เขาตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเรียนม.ปลายก็ช่วงอายุ15 ถึง 17นะครับผมขอดูหน่อยอันนี้คือคุณเอามาโชว์นะครับเห็นตอนนี้คุณได้ทนายดีใช่ไหมคุณได้ทนายดีนะชื่อเดชาอันนี้คือม.ต้นกับม.ปลายนะครับที่จบมานี่นะครับก็คือเป็นประกาศนียบัตรนะครับจากกระทรวงศึกษาธิการเบญจมาราชรังสฤษฉะเชิงเทรานะครับม.ต้นครับสกลเอี่ยมสะอาดนี่นะฮะอันนี้คือที่คุณต้องการมาโชว์คือต้องการให้เห็นว่าคุณจบที่นี่จริงๆใช่ครับจะได้ไม่มีกระแสดราม่าตามมาอีกครับว่า ว่าแบบเอ๊ะสรุปจบที่ไหนคนอยากรู้หรือไม่จบกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็จะมาเป็นใบนี้ถูกไหมฮะใบนี้ก็บอกว่านายสกลเอี่ยมสะอาดเนี่ยจบที่ศรีวิกรนะครับที่คลองเตยกรุงเทพนี่เองนะฮะเมื่อปีพ.ศ. 2557ครับนี่นะครับไม่ได้ไปก๊อปมานะไม่ได้ก๊อปครับลายเซ็นอย่างนี้กระทรวงฟ้องผมถามก่อนไงเพราะเดี๋ยวคนก็จะหาไปอีกว่าเอ๊ะไปก๊อปมาหรือเปล่าเขาบอกเป็นนักเรียนดีเด่นอ๋อสมัยนั้นเป็นนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมตอนม.ต้นวันนี้ไม่ได้เอามาเพราะว่ากลัวแบบกระแสแรงมันเป็นเกียรติบัตรอะไรอย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวก่อนนะขออีกครั้งดีเด่นด้านไหนนะด้านคุณธรรมครับตอนม.ต้นด้านคุณธรรมแต่พอมามหาวิทยาลัยขาดคุณธรรมแล้วหรือไงก็กลายเป็นจอมลวงโลกไปอีกคนให้เป็นจอมลวงโลกนะไม่ได้เอามานะครับพอดีกลัวหลายๆอย่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าที่แน่คุณเป็นนักเรียนดีเด่นนะได้รางวัลคุณธรรมนี่นะครับหลังจากนั้นนะฮะคุณจบศิลปกรไปไหนต่อจบศรีวิกรที่ปี 57 นะครับแล้วก็เข้าไปที่โรงเรียนเข้ามหาลัยครับตอนนั้นเนี่ยเราก็แอดมิชชั่นนะก็เราก็อยากเข้าจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลอะไรก็เป็นเรื่องปกติครับเราก็เลือกแอดสี่อันดับก็หนึ่งในนั้นก็อันดับหนึ่งก็จุฬาอยู่แล้วล่ะพี่ตามทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกม.บุรพาไว้อันดับ3อย่างเงี้ยครับแล้วปีนั้นเนี่ยผมไปติดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ม.บุรพาครับก็เลยไปอยู่ม.บุรพาปี 57 เป็น1ปีครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันมีคนเนี่ยนะฮะออกมาพูดแฉเกี่ยวกับตัวคุณพาดพิงเกี่ยวกับตัวคุณนะครับบอกว่ามันมีภาพหนึ่งที่คุณพยายามสร้างโปรไฟล์ตัวคุณเองว่าคุณเนี่ยไปเรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์ครับคุณก็รู้เรื่องนี้ใช่ไหมตอนนั้นไปติวสมาร์ทวันของธรรมศาสตร์ไปบอกใครหรือเปล่าว่าเรียนที่ธรรมศาสตร์อ๋อผมไม่ได้บอกนะเขาคิดไปเองอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาคิดไปเองหรือเปล่าคุณไปทำมีท่าไหนอะคือบางทีผมอาจจะสมมตินะผมไปญี่ปุ่นแล้วผมก็ไปถ่ายรูปแล้วผมก็บอกว่าผมอยู่ญี่ปุ่นแต่บางทีผมตอนนั้นผมอาจจะอยู่ฮ่องกงก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ไปอาจจะไปถ่ายอีกที่นึงแล้วบอกตัวเองอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้หรือเปล่าคนอาจจะเข้าใจไปเองบอกว่านี่มันอยู่ที่ไหนฮ่องกงหรือญี่ปุ่นคือผมเนี่ยจะมีนิสัยอย่างหนึ่งนะครับคุณหนุ่มก็คือว่าเวลาผมไปไหนผมก็จะถ่ายรูปที่นั่นแล้วก็จะเช็คอินใน Facebookว่าฉันอยู่ตรงนี้ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันไปกินข้าวตรงนี้ฉันไปสังสรรค์กับเพื่อนตรงนี้ก็จะลงรูปแล้วเช็คอินอย่างเงี้ยตลอดนะครับเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ติดโซเชียลประมาณหนึ่งเลยครับครับคือแน่นอนว่าตอนนั้นคุณยืนยันนะว่าคุณไปธรรมศาสตร์จริงเช็คอินจริงถ่ายรูปแต่ไม่ได้เคยยืนยันว่าคุณเรียนที่นั่นไม่เคยครับแต่หลังจากนั้นมันมีภาพปรากฏออกมาอีกครั้งหนึ่งเป็นนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีเพื่อนอยู่ที่นั่นครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนิสิตไม่ได้มีการไปเข้าเรียนอย่างที่เขาออกมาบอกว่าผมไปนั่งเรียนตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาแล้วก็ขอโทษนะขอแทรกนิดนึงไปธรรมศาสตร์คุณก็บอกว่าคุณไปถ่ายรูปไปติวพอไปที่จุฬาคุณบอกคุณมีเพื่อนที่นั่นคุณบอยไม่ใช่คุณคนเดียวที่มีเพื่อนที่นั่นนะอันนี้ผมว่าคนผมพูดแทนคนอื่นนะได้ครับถ้าคนอื่นเขาตอบเขาถามกลับมาว่าคุณบอยฉันก็มีเพื่อนที่จุฬาเหมือนกันฉันก็มีเพื่อนธรรมศาสตร์เหมือนกันฉันก็ไปแต่ไม่เคยเห็นมีใครเข้าใจผิดว่าฉันเรียนที่นั่นเลยแต่ทำไมคุณบอยคนเดียวเป็นคนที่แบบไปอยู่ที่นั่นแล้วต้องถูกเข้าใจผิดว่าเรียนเขามาเข้าใจผิดตอนที่ผมไม่ถือป้ายกันนี่แหละพี่ที่มันเป็นดราม่าโซเชียลเลยว่าทำไมคนนี้ไม่ได้เรียนแล้วทำไมเขาถึงไม่ถือป้ายในงานจุฬาธรรมศาสตร์ได้ถึงขนาดนั้นล่ะอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเอาตรงนี้ก่อนจากธรรมศาสตร์มาจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์มีเพื่อนที่นั่นครับไปทำอะไรฮะคนถึงคิดว่าคุณเรียนที่นั่นคือด้วยความที่ว่าคอนโดที่ผมอยู่คุณหนุ่มมันอยู่ติดรั้วจุฬาเลยนะครับแล้วทีนี้เวลาเราจะไปทานข้าวอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเดินไปทานที่จามจุรีสแควร์แล้วก็คณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันอยู่ติดกับจามจุรีสแควร์เลยอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็เดินมาแล้วก็แบบแวะไปหาเพื่อนบ้างหรือแวะไปคุยกับเพื่อนบ้างหรือบางทีเราก็แบบหิ้วหนังสือมาจะไปอ่านหนังสือที่หอสมุดกลางของมหาลัยเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับหอสมุดกลางนี่ใครเข้าก็ได้ใครเข้าก็ได้ครับเสียตังค์เท่าไหร่ฮะ20 บาทแล้วก็บัตรประชาชนนะครับไม่ได้ว่าไปเก็บบัตรใครได้แล้วก็ไปนะไม่มีใช่ไหมไม่มีครับมันมีข่าวมาอย่างนั้นไม่เคยนะไม่เคยครับอ้าวโอเคพักสักครู่หนึ่งผู้ชมครับนี่เป็นแค่เบื้องต้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยต่อนะครับหลังจากที่คุณเข้าไปที่จุฬานะฮะบอกไปหาเพื่อนมีภาพมาว่าอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรากฏว่าคุณมีภาพทำกิจกรรมค่ายเยาวชนแนะแนวน้องจุฬาฉะเชิงเทราถูกไหมฮะครับเดี๋ยวกลับมาด้วยครับ มาพูดคุยกับทางคุณบอยสกลนะครับข้าชื่อบอยสกลหลายคนบอกว่าข้าเป็นจอมลวงโลกครับรู้สึกยังไงบ้างกับคำพูดเหล่านี้โอ้ต้องรู้สึกไม่ดีครับรู้สึกแย่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพ่อคุณแม่ว่ายังไงท่านก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนะครับเมื่อมีคนมาพูดกับลูกท่านแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับในช่วงแรกๆที่คุณเป็นข่าวเมื่อมาสัก 2-3 เดือนก่อนครับนะฮะทำไมคุณเก็บตัวหายตัวเงียบไปเลยถึงไม่ออกมาพูดไม่ได้ 2-3 เดือนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเองก็ที่เก็บตัวก็เพราะว่าจำได้มันสัก2เดือนนะอ๋อเดือนเดียวครับเรื่องมันเพิ่งเกิดเมื่อ9กันยายนทำไมถึงไม่โผล่ออกมาที่ไม่ออกมาเพราะว่าตอนนั้นมันมีหลายกระแสมากเลยครับคุณหนุ่มคือกระแสแรกว่ามหาลัยเขาจะดำเนินคดีผมแล้วก็อีกเรื่องนึงเหรัญญิกทางม.บุรพาก็กำลังจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผมแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าการที่ผมออกมาพูดอะไรในช่วงที่กระแสมันกำลังแรงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้ตัวผมนั้นยิ่งเหมือนแก้ตัวเข้าไปอีกดังนั้นการที่หลบก่อนเหรอก็เลยต้องหลบไปตั้งหลักแล้วก็หาหลักฐานทั้งหมดที่มีเพื่อมาพิสูจน์ตัวเองว่าเรานั้นไม่ได้ทำครับโอเคเดี๋ยวจะให้คุณพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะทีนี้ขออนุญาตไล่เรียงอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยมันไปปรากฏภาพทำกิจกรรมค่ายเยาวชนพี่แนะแนวน้องจุฬาฉะเชิงเทรานี่จริงไหมผมไปจริงครับในครั้งที่8นะครับผมไปจริงเมื่อครั้งที่8ใช่ใส่เสื้ออะไรครั้งที่8ที่ไปเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนว่าเขาจะมีเสื้อยืดของค่ายเขาอะครับคุณหนุ่มเสื้อยืดแล้วก็เหมือนสแกนโลโก้อะครับว่าชอชิงชอช้างชอชิงชอช้างก็ย่อมาจากชื่อของจังหวัดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครั้งที่อย่างเงี้ยครับก็คือครั้งที่ก็คืองานนี้มันมีครั้งที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเสื้อยืดของเขาในการทำกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมของเขาเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเพื่อแนะแนวซะส่วนใหญ่อะคุณหนุ่มนะฮะโอเคทีนี้มันถึงปี 2557นะครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยในช่วงนั้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาหรือม.บูรพาผมขออนุญาตเรียกอย่างนี้แล้วกันม.บูรพาหลังจากนั้นคุณเนี่ยเกรดเฉลี่ยไม่ถึงครับออกครับถูกไหมฮะถูกครับแต่ก่อนออกเนี่ยในช่วงนั้นคุณไปทำวีรกรรมเอาไว้ วีรกรรมของคุณที่ว่าคือว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นประธานถูกไหมตอนนั้นคุณเรียนคณะอะไรคณะตอนนั้นเรียนคณะเศรษฐศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับวิศวกรรมศาสตร์ใช่ติดใจเศรษฐศาสตร์นะไม่ใช่ก็คุณหนุ่มถามแล้วหัวผมก็มาคิดตามอย่างเงี้ยโอเคอยู่วิศวะครับนะครับที่ม.บูครับตอนนั้นคุณเป็นประธานนักศึกษาไม่ครับไม่ได้เป็นประธานนักศึกษาครับเป็นประธานชมรมเป็นประธานรุ่นเลยอะครับประธานรุ่นใช่ครับเก็บเงินเหรอใช่ครับคือต้องเท้าความก่อนคุณหนุ่มว่าทุกรุ่นเนี่ยเขาจะเก็บกันเป็นธรรมเนียมหมายความว่าคือเขาจะเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในกิจกรรมกันภายในรุ่นนะครับแล้วเงินดังกล่าวที่เก็บเงินไปเนี่ยก็จะไปใช้อย่างเช่นรับน้องหรือว่าไปออกนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยครับที่ไปกันทั้งรุ่นทั้งรุ่นเลยเนี่ยใช่นะครับยกกันไปเลยใช่ไปทีเท่าไหร่ฮะรุ่นอื่นเนี่ยผมไม่ทราบแต่รุ่นผมเนี่ยผมเก็บหัวละ1,500หัวละ1,500กี่หัวทั้งรุ่นน่ะมัน800กว่าคนเยอะนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนทั้ง800คนจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเก็บได้เท่าไหร่อันนี้5ปีแล้วก็จำยอดตรงๆไม่ได้แต่ถ้าคับคายคับคาว่าจะอยู่ที่ประมาณ600,000ถึง650,000นะครับ650,000คุณใช้ไปกี่แสนใช้ไปตัวผมเองไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้เอาไปใช้เลยแล้วเอาออกไปใช้อะไรบ้าง600,000ใช้ในกิจกรรมส่วนใหญ่เลยคุณหนุ่มกิจกรรมแรกที่ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยอะครับคือทีนี้วันลอยกระทงเนี่ยเราใช้ไป 25,000 ทีนี้เนี่ยเราก็ไปติดต่อทางสโมสรว่าเขามีเงินปกติแล้วมหาลัยเนี่ยเขาจะมีเงินมาซัพพอร์ตนะครับแล้วทีนี้คือเราไปติดต่อทางสโมเขาบอกว่าอยากได้เงินตรงเนี้ยจากรุ่นก่อนให้รุ่นซัพพอร์ตเอาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บใบเสร็จเนี่ยมาเบิกที่เขาเท่าไหร่ 25,000 เนี่ยนะครับจำแม่นเลยนะจำได้ครับจำได้ 25,000 ใช่แต่ไอยอดเท่าไหร่จำไม่ได้กี่แสนจำไม่ได้เพราะว่าชื่อบัญชีไม่ใช่ชื่อผมไงคุณหนุ่มอ้าวแล้วใครเป็นคนเบิกล่ะเวลาจะเซ็นถอนเนี่ยคือผมจะมีเหรัญญิกอยู่2คนที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเลยชื่อเล่นมีไหมอันนี้ผมไม่รู้ว่าพูดได้ไหมชื่อเล่นบอกมาได้เอาเป็นออ่างกับจอจานแล้วกันนะอกับจอครับยังไงฮะอกับจอเป็นคนเซ็นต้องเซ็นร่วมไหมเปิดเป็นบัญชีคู่คนใดคนหนึ่งไปเซ็นครับคนใดคนหนึ่งไปเซ็นครับใช่คำว่าหรือคุณเป็นประธานใช่ครับอ้าวแต่ทำไมทางฝั่งเขาเองเนี่ยเขาเคยออกมาพูดว่าตัวคุณเองเอาเงินไปใช้หมดเลยเหลืออยู่ไม่กี่บาทไม่จริงครับหรือไม่กี่พันบาทแต่เป็นแสนน่ะไม่จริงครับคุณมีหลักฐานไหมหลักฐานตรงนี้ผมมีครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์เพราะมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ครับกระบวนการทางกฎหมายครับคุณเดชาทนายเดชาดูให้ ทนายคลายทุกข์ใช่ไหมใช่จะทุกข์หรือเปล่าคราวนี้เขาจะทุกข์เองไหมเนี่ยสงสารเขาเหมือนกันสงสารก็เหมือนกันครับเพราะว่าเขาสงสารตัวเองก่อนนะตอนนี้ประเด็นมันเยอะทีนี้หลังจากนั้นที่คุณออกมาล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้คุณมีการไปสัมภาษณ์ครับคุณบอกว่าคุณจะฟ้องสองคนนี้เขาอ๋อผมไม่ได้บอกว่าผมจะฟ้องสองคนนี้นะผมแค่บอกว่าผมจะฟ้องคนที่ออกมาพูดให้ร้ายผมว่าผมเขาเป็นคนพูดอะถ้าเขาเป็นคนพูดก็คือตัวเขาเองแต่ถ้าเขาไม่ได้พูดก็ไม่เป็นอะไรนี่ครับคนนี้ก็เจ้าเล่ห์เหมือนกันนะไม่ได้เจ้าเล่ห์ครับเพราะว่าเหตุและยิ่งมันมี2คนคนนึงพูดอีกคนนึงไม่พูดเนี่ยครับคนไหนพูดคนนั้นก็ใครพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องรับกรรมใช่ครับเพราะว่าผมเองก็ทุกวันนี้ก็ก้าวออกมายอมรับโดนสังคมต่อว่าเหมือนกันครับรับกรรมเหมือนกันรับเหมือนกันตอนนี้ครับนะฮะอ้าวโอเคส่วนไอ้เรื่องเงินเนี่ยผมก็พอจะเข้าใจนะว่ามันก็เป็นประเด็นที่บอกตรงๆเราก็ไม่รู้ความจริงว่าใครพูดจริงพูดเท็จทางฝั่งเฮรัญยิกทางฝั่งนู้นเขาได้มีการพูดออกมาแล้วเหมือนกันตอนนั้นนะฮะบอกว่าเงินเนี่ยคุณเนี่ยมีการเบิกออกไปใช้แล้วก็หายไปเลยคุณทวงรู้เรื่องนี้ถูกไหมฮะรู้ครับแล้วก็ออกไปแล้วก็หายเงียบไปเลยไม่มีการกลับมาเคลียร์ใดๆทั้งสิ้นตัวผมติดต่อกลับมานะครับติดต่อใช่ไหมติดต่อครับติดต่อเขาติดต่อมาหาผมก่อนตอนแรกเขาถามผมว่าบอยสะดวกไหมถ้าสะดวกรบกวนให้เข้ามาที่ม.บูรพาหน่อยเข้ามาชี้แจงหน่อยว่าเงินมันไปตรงไหนบ้างจะได้รู้กันเขาก็ว่าอย่างนั้นทีนี้ตัวผมเองเนี่ยก็บอกเขาว่าผมไม่สะดวกวันเวลาที่เขานัดผมบอกว่าขอให้เขาเลื่อนไปอีกได้ไหมทีนี้เขาก็บอกผมว่าเลื่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าเขานัดทุกคนมาหมดแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่สบายอยู่ด้วยใส่เฝือกอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกเขาว่านั้นขอเปลี่ยนเป็นวันหลังได้ไหมขอให้ผมอาการดีก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปชี้แจงผมได้ติดต่อเขาไปหลังจากนั้นเขาก็เงียบหายไปเลยไม่มีการติดต่อผมมาอีกเลยครับสรุปเงินมันหายไปไหนอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆว่าเงินหายไปไหนเพราะว่าการถอนแต่ละครั้งเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปอยู่คุมบัญชีทุกครั้งไอ้ตอนที่คุณออกมาแล้วเนี่ยจากม.บูเนี่ยเงินมันยังอยู่ไหมตอนนั้นอะเงินยังอยู่ไหมผมมีความรู้สึกว่าเงินยังอยู่นะครับเพราะว่าคือตัวผมว่าคุณออกมาแล้วเงินมันถึงหายไปคือคุณไม่รู้เรื่องตอนที่ออกมาเงินยังค้างอยู่ส่วนไอ้ที่ว่าใครจะเอาไปนั้นไม่รู้แล้วคือสมุดบัญชีมันไม่ได้อยู่ที่ผมไงคุณหนุ่มผมก็พูดไม่ได้ว่ามันอยู่ช่วงไหนไม่อยู่ช่วงไหนแล้วเจตนาที่เขาออกมาพูดเนี่ยหนึ่งในเหตุยิ่งที่ออกมาพูดแล้วมีการพาดพิงคุณคิดว่าเขาพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการไม่ชอบส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าตลอดเวลาที่ผมเลือกเขามาเป็นเหตุยิ่งเนี่ยเขาเวลาเรียกมีการประชุมในการถอนเงินอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวไม่เคยมาเลยหลังจากนั้นทางฝั่งนั้นเขาบอกว่าคุณเนี่ยนะฮะชอบไปแบบว่าเลี้ยงเพื่อนตามร้านต่างๆในห้างดังใช้ของหรูหราขับรถโอ้โหครับหัวเราะอะไรไม่ครับก็รู้สึกมันไม่ใช่เรื่องจริงก็เลยขำนิดนึงคือเราไปกินข้าวปกติผมว่ากินข้าวข้างทางก็กินได้นะคุณหนุ่มกินในห้างผมก็กินข้างทางผมก็กินส่วนที่บอกว่าไปเลี้ยงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าโอ้โหเลี้ยงห้างหรูเลยนะไม่เป็นข้าวห้างเขาว่างั้นอ่ะกินข้าวห้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเลี้ยงไงอ๋อแต่ถ้าเลี้ยงเนี่ยไม่ใช่ละเราไปส่วนใหญ่เราจะหารกันมากกว่าแบบอย่างเช่น1,000 เราไปกิน2คนก็คนละ500ช่วยชีวิตฟูฟ้าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเหรอฮะครับอ้าวโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวไปว่ากันในข้อกฎหมายครับถูกไหมครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลายคนคงสงสัยเรื่องนี้คุณเข้าไปถือได้ยังไงป้ายประเพณีที่งานฟุตบอลประเพณีของเขาครับไปถือป้ายในงานฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์มีรูปของคุณว่าคุณเนี่ยไปถ่ายร่วมกับเพื่อนที่จุฬาลงกรณ์มันเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณมาบอกว่าอ๋อพอดีวันนั้นมันว่างคนเลยชวนไปคณบดีงงบอกว่าเรื่องแบบนี้น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะว่าถ้าไม่ใช่ชาวจุฬาหรือธรรมศาสตร์ก็ไม่ควรเข้ามาทำแบบนั้นครับเดี๋ยวกลับมาครับเอาละฮะเมื่อกี้ระหว่างพักเบรกคุณบอยบอกคุณบอยเริ่มอึดอัดนะเพราะจริงๆแล้วอยากจะเตรียมมาพูดอีกมุมหนึ่งแต่ว่าผมมาถามอีกมุมหนึ่งนะฮะก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกบอยตอนเบรกไปว่าเราต้องแกะในสิ่งที่หลายๆคนก็สงสัยให้ออกถูกไหมฮะคนอาจจะสงสัยเรื่องเงินหายไปไหนเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคนก็จะสงสัยเหมือนกันว่าสิ่งที่เขาพูดกันเยอะที่สุดคือ 100% เนี่ยพูดกัน 98% หรือเกือบจะ 100% เลยก็คือว่าตกลงว่าคุณเนี่ยไปอ้างตัวว่าคุณไปเรียนที่นั่นที่นี่จริงหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่สำคัญครับถูกไหมฮะครับทีนี้เนี่ยประเด็นนี้ต่อมาเนี่ยเขาบอกคุณเนี่ยนะฮะไปโผล่อยู่ที่ทันตะ เป็นทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันนี้ไม่จริงครับคุณไปอ้างไหมคุณไปเรียนที่นั่นไม่มีครับไม่มีใช่ไหมฮะครับอันนี้คืออะไรฮะคุณจะอะไรมาให้ผมอยากจะชี้แจงก่อนเลยเรื่องมหาลัยว่าปัจจุบันเนี่ยยังเรียนอยู่แล้วเรียนอยู่ที่ไหนกันแน่เพื่อว่าจะได้ตอบโจทย์สังคมหมดเลยว่าเรียนหรือไม่เรียนแล้วสรุปเรียนที่ไหนอะครับอันนี้ก็เลยเอามาชี้แจงให้คุณหนุ่มดูว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงเรียนอยู่ที่มหาลัยรามคำแหงครับอันนี้คือเรียนที่รามคำแหงนะครับโอเคนี่นะครับอันนี้คือทางคุณบอยเองเขาอยากจะชี้แจงว่าเขาเรียนจริงๆไอ้ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าผมก็เชื่อว่าคุณเรียนจริงๆนะเหมือนกับหลายๆคนก็เชื่อว่าคุณต้องมีที่เรียนจริงๆแหละคุณบอกคุณเรียนรามคำแหงดังนั้นการที่ผมจะไปนั่งเรียนที่จุฬาลงกรณ์4ปีอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ความจริงนะครับอันนี้อยากจะชี้แจงเลยว่ามันไม่ใช่ความจริงหรอกที่ผมไปนั่งเรียนต่อให้รามจะเป็นมหาวิทยาลัยเปิดคนจะไม่เข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวผมเองเนี่ยเข้าไปเรียนตลอดจนทำให้ผมจบก่อนกำหนดอะไรอย่างเงี้ยครับคือพูดง่ายๆคือคุณเรียนอยู่รามเนี่ย4 ปีถูกไหมฮะ3 ปีครึ่งคุณจะเอาเวลาที่ไหนไปนั่งอยู่ที่จุฬาใช่ครับคุณจะบอกงั้นใช่ไหมฮะใช่ครับไปบางวันไม่ครับผมลงอัด24หน่วยกิจเนี่ยทุกเทอมเลยคุณอาจจะไปจุฬาบางวันได้ไหมแต่ผมยอมรับว่าผมไปจุฬานะบางทีเราไปนั่งอ่านหนังสือคุณหนุ่มแล้วกลุ่มเพื่อนคุณมีไหมเคยมีภาพที่คุณอยู่ในจุฬาโผล่มาบ้างไหมมีครับมีแล้วเสื้อที่คุณใส่เป็นนิสิตจุฬาล่ะในส่วนตัวนี้คือไออย่างชุดอย่างรูปเนี้ยนะครับที่ออกมาอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยเป็นรูปที่ก่อนที่เราจะไปเขาเรียกว่าไปเดินงานบอลวันนั้นอ่ะคือเขาจะให้เราแต่งเหมือนไปซ้อมอะครับรูปเนี้ยแต่วันอื่นๆคุณก็ใส่ไม่ใช่เหรอชุดไม่ปกติเนี่ยผมจะแต่งกายคือใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวของติดไหมติดเข็มติดมีติดแค่ครั้งเดียวก็คือที่ไปซ้อมงานบอลเนี่ยแหละครับแล้วคุณติดทำไมอ่ะก็คือเขาให้ไปซ้อมอะพี่แล้วผมก็ต้องแต่งในชุดนี้ไปแล้วคุณไปทำไมอ่ะคือขอโทษนะคืองานอันเนี้ยนะอันนี้คืออะไรอันนี้คือไปงานแนะแนวจุฬาฉะเชิงเทราแล้วคุณก็ใส่ชุดอย่างนี้เลยก็วันนั้นเขาให้ผมไปเป็นวิทยากรคุณต้องใส่เหมือนอยู่จุฬาเหรออันนี้เหมือนแบบข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าให้เราใส่ออกมาพูดให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับข้างหลังบอกใช่คือคุณไม่ได้ตั้งใจจะใส่มาเองคือไม่ได้เรียนกับเขาอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากใส่อยู่แล้วครับแต่จำเป็นต้องใส่เพราะข้างหลังบอกให้ใส่ออกมาคือมันเป็นกิจกรรมอะคุณหนุ่มอยากจะชี้แจงอย่างเงี้ยครับว่าเขาให้ผมเอามาพูดให้แรงในช่อนเนี่ยพูดให้แรงบันดาลใจน้องๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องใส่เป็นชุดจุฬาออกมาเพื่อให้เห็นเหมือนกับมีความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยหรือว่าไงอ๋อไม่เกี่ยวครับที่เขาให้ใส่ออกมาคือเป็นช่วงตอนนั้นมันหลังจากช่วงพิธีเปิดของงานเขาพอดีอย่างเงี้ยครับโอเคอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเวลาจะหมดซะก่อนสรุปแล้วคุณไปถือได้ยังไงป้ายงานฟุตบอลประเพณีป้ายเนี่ยครับคือต้องพูดตรงๆเลยว่าเราอาศัยคอนเน็กชันจากคนข้างในอย่างเงี้ยครับคนข้างในคือคนที่รับผิดชอบในส่วนดังกล่าวเนี่ยครับในขบวนของพาเลทเนี่ยไอตัวขบวนเนี่ยมันไม่ใช่ขบวนที่เด่นอะไรเลยนะคุณหนุ่มมันเป็นขบวนท้ายสุดเลยมันเป็นขบวนท้ายสุดเลยแต่จากกล้องที่ออกมามันค่อนข้างเด่นเพราะว่าช่างกล้องเนี่ยก็ถ่ายระยะใกล้ตัวผมก็เลยทำให้มันดูเด่นและอย่างหนึ่งเนี่ยตัวการที่ได้ไปถืออย่างเงี้ยส่วนสูงเนี่ยครับคือป้ายมันต้องถือ2คนซ้ายกับขวาส่วนสูงเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ว่าคนที่จะไปถือเนี่ยต้องมีส่วนสูงที่เท่ากันแล้วก็น้ำหนักของป้ายเนี่ยมันค่อนข้างผมเข้าใจแต่คุณไปอยู่ได้ยังไงคือคนใครชวนคุณเข้าไปอันนี้คือคนในพาเลทอะครับเป็นคนติดต่อเขาเรียนจุฬาไม่ได้ชวนคุณเข้าไปอ๋อเรียนครับอ๋อเป็นคนที่เรียนจุฬาชวนคุณเข้าไปครับอย่างนี้ก็ชวนผมก็ได้ดิคือเราคุยกันมากกว่าเขาบอกว่าช่วงนั้นเหมือนแบบว่าคนเขาไม่ค่อยมีคนเขามีแต่ว่าส่วนสูงเขาเนี่ยมันไม่ได้คนที่จะถือตรงเนี้ยครับเขาก็เลยแบบว่าเหมือนเขาขาดคนแล้วมันเหลือ3วันจะถึงวันงานอย่างเงี้ยครับคือผมเองได้เคยคุยกับทางคณบดีของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านก็บอกมาบอกว่าจริงๆแล้วงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของนักศึกษา2สถาบันเท่านั้นถูกไหมฮะคือจุฬากับธรรมศาสตร์ทีนี้เนี่ยงานนี้ท่านบอกนะเป็นงานเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าใครเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูหรือว่าลงไปตรงนี้ได้ครับแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าทุกคนจะรู้กันหมดอยู่แล้วว่าควรจะลงไหมอย่างป้ายของทางจุฬาก็ควรจะต้องใช้นิสิตทางจุฬาเนี่ยลงไปเดินคนนอกน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ควรจะเข้าไปแล้วแกก็ไม่เชื่อด้วยว่าจะมีนิสิตจากจุฬาเนี่ยไปชวนคนนอกเข้ามาเดินแกว่ามาอย่างนั้นครับเรื่องนี้คุณจะบอกว่ายังไงคือที่เราไปเดินเนี่ย ถามว่าเรารู้ไหมว่างานนี้เป็นของสองสถาบันเนี่ยเรารู้ครับว่าชื่องานมันบอกแต่ว่าที่เราไปเดินเนี่ยคือเราไม่ได้คิดอะไรจริงๆตอนนั้นนะคุณหนุ่มต้องยอมรับเลยว่าตัวผมเองอาจจะคิดน้อยไปก็คือว่าแบบเราก็ถามแค่อย่างเดียวว่าเสียเงินไหมถ้าเสียเราไม่ไปแต่ถ้าไม่เสียเราไปช่วยได้มันเป็นไปได้ไหมสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยมันประจวบเหมาะกันมากเลยหนึ่งไปแนะแนวรุ่นน้องใส่ชุดจุฬาอยู่ดีๆมีภาพถ่ายของจุฬาออกมาคุณชอบเช็คอินที่จุฬาคุณมีเพื่อนจุฬาคุณโอ้โหมันเยอะแยะมากมายสุดท้ายมาเดินอยู่ที่นี่แล้วคุณก็บอกว่ามีเพื่อนอยู่ในจุฬาคือมันเหมือนทุกอย่างเนี่ยถ้าคนอื่นเขามองมันกลายเหมือนว่าบอยสกลแก้ตัวครับคุณจะทำยังไงกับจุดนี้คือผมจะทำยังไงกับจุดนี้ถ้าถามว่าย้อนเวลาไปถือป้ายได้ไหมประเด็นของผมคิดว่ามันบูมมาจากเรื่องป้ายถ้าถามว่าถ้าวันนั้นย้อนกลับเวลาไปได้ว่าจะไปถือไหมผมก็คงบอกตรงๆเลยว่าคงไม่ไปถือคุณหนุ่มถ้ารู้ว่าถือแล้วมันจะเป็นกระแสดราม่าขนาดนี้ครับตัวผมเองก็รู้สึกไม่สบายใจหลังจากที่เกิดเรื่องมาเรื่องถือป้ายเนี่ยมันผ่านมา8เดือนแล้วคุณหนุ่มมันไม่เกิดอะไรเลยมันเพิ่งมาเกิดเมื่อเดือนที่แล้วก็เลยคิดว่าการที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวผมเองก็ทุกข์ใจไม่น้อยเหมือนกันครับก็มีการส่งหนังสือส่งคำอธิบายไปชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆทางจุฬาเขาได้เห็นหรือยังคิดว่าเขาได้เห็นหรือยังคาดว่าน่าจะได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่าแต่ผมถามมาเขายังไม่ได้เห็นครับเรื่องนี้จะชี้แจงซ้ำคำอีกไหมก็ถ้าเขายังไม่เห็นแล้วถ้าเขาจะเรียกผมไปสอบสวนเลยผมก็ยินดีไปผมไม่คิดหนีนะครับคุณนุ่มวันนี้ผมคุยกับคณบดีท่านบอกยังไม่เคยเห็นเลยจดหมายที่ส่งไปแต่คุณบอยสกลบอกว่าคุณจะส่งซ้ำหรือจะเข้าไปพบไหมเดี๋ยวผมส่งซ้ำก็ได้หรือตัวผมเข้าไปพบเองก็ได้ครับบอยอยากเคลียร์ประเด็นอะไรที่บอกอยากเคลียร์นักหนาอยากเคลียร์เรื่องเงินก่อนละกันคุณหนุ่มเรื่องเงินม.บูรพาผมเป็นประธานรุ่นจริงอย่างที่บอกมาตั้งแต่แรกแต่ว่าตัวผมเองเวลาจะถอนแต่ละครั้งเนี้ยตัวผมก็รู้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะรู้ทุกครั้งที่ถอนเพราะว่าบัญชีไม่อยู่ที่ผมมีคนที่ดูแลด้านนี้โดยตรงบางครั้งการที่เงินหายไปอย่างเงี้ยตัวผมเองเนี่ยก็มีการตรวจสอบว่าอ้าวคุณถอนไปใช้ในส่วนไหนอย่างเช่นส่วนกิจกรรมรับน้องต้องไปซื้อข้าวให้น้องกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีการที่ว่าโอเคนั่นคุณถอนไปนะไปซื้อข้าวให้น้องราคานี้นะกล่องละเท่าไหร่อย่างนี้ต่อหัวเขาก็ถอนไปบางทีก็มีการแบบซัพพอร์ตไปก่อนในเรื่องบางกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แต่บางทีถ้าคนที่ถอนออกไปเองใช้เองหรือว่าถอนออกไปเอาไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้เพราะว่าเราจะรู้เท่าที่มันเป็นกิจกรรมเท่าที่เป็นสโคปงานของเราจริงๆอะครับแล้วไอ้ที่คุณอยากจะเคลียร์ประเด็นไหนบ้างอยากจะเคลียร์ตรงที่ว่าคนออกมากล่าวหาผมกันเยอะเกินว่าผมเอาเงินไปใช้นู่นนี่นั่นสุรุ่ยสุร่ายอะไรอย่างเงี้ยครับที่พี่ถามไปเมื่อกี้นี้ใช่คืออยากจะชี้แจงตรงๆเลยว่าคำว่าสุรุ่ยสุร่ายไหมผมว่าผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบใช้ของแพงๆเหมือนกับคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับตามวัยรุ่นตามอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันเป็นเทรนผมก็ซื้ออย่างเงี้ยครับซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยมันเป็นเงินจากพ่อจากแม่ของผมครับไม่ได้เป็นเงินจากที่เขากล่าวหากันมาครับคือพ่อแม่ให้มาให้ครับแล้วก็ไปซื้อเก็บตังเองเก็บตังแต่ที่พ่อแม่ให้แล้วไปซื้อเองอะครับผมได้ค่าขนมเป็นรายเดือนคุณหนุ่มทุกวันนี้ทำอาชีพเสริมอะไรไหมนอกจากเรียนทุกวันนี้อาชีพเสริมของผมก็คืออาจจะมีแบบบางครั้งก็แบบไปสอนพิเศษบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีรายได้เสริมมาเก็บเงินตรงนี้ไปสอนเด็กอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยครับแบบวาดรูปหรือท่องกอไก่หรือคอนะคู่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบไม่ได้สอนอะไรที่แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับครับแล้วทำไมอยู่ดีๆเนี่ยประเด็นถึงมันเป็นข่าวขึ้นมาเบื้องต้นที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเกิดจากการไม่ชอบส่วนตัวของผมมากกว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าปกติแล้วทัศนะของผมเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นคนที่แบบวิจารณ์คนอื่นแบบถ้าผมเห็นอะไรที่ไม่ดีผมก็พูดเลยว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ผมไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าเขาอาจจะบูลลี่ผมในการที่แบบคุณเคยไปว่าเขาอย่างผมไปว่าคุณหนุ่มว่าคุณหนุ่มไม่หล่อเงี้ยครับก็คุณหนุ่มก็อาจจะไม่ชอบผมแล้วก็เก็บไว้แล้ววันหนึ่งพอตัวผมมีกระแสอะไรขึ้นมาก็มาตุ้มกลับมาที่ผมเองเงี้ยครับทีนี้เรื่องของฟุตบอลประเพณีครับคุณก็ยังยืนยันถูกไหมครับว่ามีคนชวนคุณจริงๆครับแล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเสียใจมากผมพูดตรงๆเลยว่าผมเสียใจมากตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยครับผมทุกข์ใจมาตลอดที่ผมไม่ออกไปพบหน้าใครไม่ออกหาสื่อเลยไม่ออกอะไรเลยอย่างเงี้ยครับเพราะผมมีความรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าผมผิดที่ตัวผมเนี่ยไม่ใช่นิสิตของเขาแล้วทำไมเราถึงไปถือให้เขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันนั้นเขาขาดคนจริงๆเขาหาคนไม่ได้แล้วเขามาหาเราทำไมเราไม่คิดให้มันรอบคอบมากกว่านี้เราเพียงคิดแค่อย่างเดียวว่ามันไม่เสียตังค์แค่นั้นหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันรู้สึกผิดตัวเองก็รู้สึกผิดมาตลอดไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ ได้มีการทำจดหมายชี้แจงไปครับเมื่อกี้ที่ถามไปว่ามีหลักฐานไหมบอกว่ามีครับขอผมดูสักนิดนึงได้ไหมมีผมส่งเอกสารไหมฮะงานแล้วครับผมขออนุญาตผมขอสักนิดนึงทีมงานมีไหมอยู่ไหมฮะอันนี้คือขออนุญาตนะพอดีผมได้มีการปริ้นมานะครับจากอาจจะดูตัวใหญ่สักนิดนึงในนี้เนี่ยนะฮะก็คืออันนี้คือเป็นฟอร์มที่เขียนไว้ให้หาเขาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับผมพิมพ์แล้วก็ส่งไปทางจุฬาลงกรณ์ครับแต่ด้วยเครื่องปริ้นของเรามันตัวใหญ่สักนิดนึงผู้ชมครับในนี้นะเขียนว่าเรียนพี่อันนี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวนะอันนี้คือโทษนะฮะอ๋อนี่นะฮะนี่ก็ส่งให้นักข่าวเรียนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจากการกระทำของข้าพเจ้าที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อสังคมข้าพเจ้าเองได้รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้อันเกิดจากการทำของข้าพเจ้าเนื่องจากสิ่งที่ข้าพเจ้านั้นกระทำไปเกิดจากการอยากมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ไม่มีเจตนามุ่งร้ายหรือเจตนาที่ทำให้เสื่อมเสียต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมถึงไม่มีการแอบแฝงผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใดตามที่เป็นข่าวในโลกออนไลน์ที่กล่าวหาว่าข้าพเจ้านั้นปลอมแปลงเอกสารต่างๆแอบอ้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอีกทั้งข้อกล่าวหาที่ว่าข้าพเจ้าแอบปลอมเป็นนิสิตเข้าไปนั่งเรียนภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง4ปีรวมถึงการปลอมตัวเข้าไปห้องสอบต่างๆไม่ถือเป็นความจริงอย่างที่สื่อได้มีการนำเสนอถูกไหมฮะครับตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับรู้ข่าวสารข้าพเจ้ามิได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดข้าพเจ้านั่งคิดทบทวนถึงการกระทำของข้าพเจ้าเสมอและรอฟังข้อมูลมาโดยตลอดว่าข้าพเจ้านั้นต้องทำเช่นใดข้าพเจ้าไม่มีเจตนาหลบหนีอย่างที่เป็นข่าวพอมาถึงขณะนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าข้าพเจ้านั้นไม่ได้กระทำความผิดตามที่สื่อกล่าวหาหรือหลายๆบุคคลที่ให้ข้อแสดงความคิดเห็นจนทำให้เสียหายต่อตัวข้าพเจ้าและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องของความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์ที่กล่าวหาว่าข้าพเจ้าปลอมเอกสารบัตรนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมและปลอมเอกสารใช้พื้นที่ส่วนกลางอาทิหอสมุดกลางเป็นต้นไม่เป็นความจริงถูกไหมฮะครับก็คือนี่แหละครับเป็นสิ่งต่างๆนานาที่ได้มีการชี้แจงบรรยายแล้วก็ส่งมาให้กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมขออนุญาตนะอันนี้เป็นไม่ใช่ตัวจริงนะผู้ชมครับแต่เขาเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็ได้มีการส่งไปแล้วด้วยครับส่งไปตั้งแต่11ตุลาคมครับครับผมส่งไป11ตุลาคมแต่ทางนู้นบอกว่ายังไม่เห็นนะฮะทางที่กำลังดูยังไม่เห็นก็ต้องดูกันต่อไปเรื่องนี้ทีนี้ผมมีภาพบางภาพอาจจะต้องขอคำชี้แจงสักนิดหนึ่งนะฮะภาพนี้คือภาพอะไรฮะเนี่ยเขียนว่าอีคอนดิเทศจากรูปนี้ครับคือผมเนี่ยเป็นข้างล่างก็จะลงสถานที่ชัดเจนแล้วว่าต้มตุ๋นชาบูหอยูคือผมเนี่ยไปกินข้าวกับเพื่อนต้มที่ร้านต้มตุ๋นร้านดังกล่าวเนี่ยครับทีนี้เราก็มีการลง IG เป็นวิดีโอนะครับลงเป็นวิดีโอแต่ทีเนี้ยมันก็คงจะมีคนเนี่ยมือดีแคปไปก็จะเห็นแค่2 คนก็คือผมกับผู้หญิงอีกคนนึงแต่ที่จริงแล้วมันจะมีอีกคนแล้วความหมายมันทำให้คนคิดไปว่าผมอีคอนผู้หญิงคนนี้อยู่นิเทศแล้วก็กลายเป็นแค่2 คนแต่ที่จริงแล้วมันมี3 คนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ยืนยันว่ามันเป็นวิดีโอครับแต่ว่าเขาถ่ายมาแค่ไม่ได้หมายว่าคุณไปบอกว่าคุณจุฬาอะไรยังไงไม่ใช่นะใช่โอเคภาพนี้ล่ะคืออะไรอยู่ปี4คิดถึงปี1ที่คิดถึงตอนปี1อันนี้คือเราเข้าไปช่วยเพื่อนทำสแตนแล้วก็เข้าไปเชียร์ตอนนี้มันเป็นรูปในการเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยครับในสนามอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปช่วยเพื่อนแล้วก็เราก็ไปนั่งดูเขาทำกิจกรรมกันอย่างเช่นเตะฟุตบอลพอดีเงี้ยเราก็เลยคิดถึงว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เราอยู่ปี 1เนี่ยเราก็เคยเป็นเฟชชี่มาก่อนแต่นี่ไอ้คำจำกัดความที่คุณลงมาแบบเนี้ยมันทำให้คนเข้าใจว่าคุณไปนั่งอยู่ที่เนี่ยคุณแล้วคุณเนี่ยกดเนี่ยจุฬาลงกรณ์เราก็มหาวิทยาลัยเนี่ยเราไปแท็กสถานที่คุณไปแท็กสถานที่แล้วเขียนว่าอยู่ปี4ที่คิดถึงตอนปี1มันก็เลยทำให้คนคิดไปอีกแบบหนึ่งคนก็เข้าใจว่าคุณเองเนี่ยนะฮะอยู่จุฬาครับแล้วก็กำลังบรรยายว่าตัวคุณเองเนี่ยคิดถึงตอนปี1ที่อยู่ที่นี่แต่ไม่เกี่ยวครับแล้วเขาปี4คือปี4ที่ไหนก็ปี4เนี่ยที่รามคำแหงเนี่ยครับก็คือผมอยู่ปี4เทอม 1ก็คือ3แต่ทำไมถึงต้องไปพิมพ์อย่างนี้ในสถานที่จุฬาเขาล่ะคือต้องให้ใจคุณหนุ่มต้องเข้าใจก่อนว่า IG Story เนี่ยคือเราระบายความเป็นส่วนตัวของเราแล้วอันนี้คือเขาแคปไปแล้วเขาก็ไปตีความหมายหนึ่งแต่คือผมมาระบายแค่ว่าผมมาคิดถึงตอนสมัยผมอยู่ปี 1ที่เคยไปเล่นเฟชชี่เกมอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ประมาณนั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยอันนี้อีกอันหนึ่งงงเด้แล้วเนี่ยนะฮะเขาชี้กันมาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนคุณเรียนอยู่ในห้องเรียนของจุฬาอันนี้ไม่ใช่ห้องเรียนของจุฬาครับงงเด้คืออันนี้คือผมเรียนวิชาสแตทอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับ แล้วผมไม่เข้าใจครับใช่ยืนยันนะครับโอเคหลายคนถามว่าไอ้ที่ผ่านๆมาเห็นว่าคุณใส่ชุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาถามว่าแล้วคุณออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงคุณไม่เคยบอกว่าคุณเรียนที่นั่นเขาถามคุณใส่คอสเพลย์ เคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินเขาบอกคุณแต่งคอสเพลย์เหรอคอสเพลย์หรออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เคยใส่นะใส่ไปทำกิจกรรมอย่างที่ยอมรับจริงๆว่าเคยใส่ยอมรับครับว่าใส่ไปทำกิจกรรมครับแล้วรู้สึกเสียใจไหมเสียใจครับที่ตอนนี้เหมือนแบบโดนกระแสตรงนี้มาอะไรเงี้ยครับถ้าย้อนกลับไปได้ไปทำกิจกรรมดังกล่าวอะไรเงี้ยเราต้องใส่ชุดอย่างเงี้ยขอไม่ไปทำไม่ขอไปร่วมเลยจะดีที่สุดแล้วกรณีที่ไม่ใช่กิจกรรมแต่ไปใส่ชุดที่เดินไปเดินมาอยู่ในจุฬาแล้วก็ถ่ายรูปล่ะอันนี้ไม่จริงครับที่ว่าใส่ชุดเดินไปใส่ชุดจุฬาเดินไปเดินมาอันนี้คงจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าปกติผมไม่เดินจุฬาเนี่ยผมจะใส่ชุดไปออกกำลังกายนะคุณหนุ่มตอนนั้นมันจะมีสวนอุทยาน100 ปีของจุฬาอยู่ที่เป็นสวนสาธารณะอย่างเงี้ยผมจะใส่รองเท้าวิ่งไปวิ่งทุกวันตอนเย็นช่วงเวลา5 โมงถึง1 ทุ่มอย่างเงี้ยผมจะไปวิ่งแล้วก็ไปหาของกินอยู่แถวนั้นทุกวันนี้ไปจุฬาบ้างไหมตั้งแต่เกิดเรื่องมาไม่ได้ไปเลยไปไม่ได้ไปไม่ได้หรือไม่ไปเองเราไม่ไปเองมากกว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ากระแสมันแรงเราไปเดี๋ยวโดนใช่คนคิดไม่ดีโดนบล็อกไงบล็อกชาบล็อกนะรู้จักบล็อกครับก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไปอะครับช่วงนี้ไม่ไปเลยอะมากแล้วเพื่อนๆที่จุฬาว่ายังไงมีการติดต่อมานะช่วงที่เกิดเรื่องเนี้ยครับเขาคงจะเป็นเพื่อนก็คืออาจจะเป็นห่วงเนี้ยครับว่าแบบสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างแบบหายไปเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างจะคิดสั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยิ่งเห็นข่าวบอกว่าเคยคิดจะฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยเพื่อนก็มันคิดจะฆ่าตัวตายจริงไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณหนุ่มคือมันเป็นความคิดเข้ามาชั่วขณะแต่เราไม่ทำอยู่แล้วมันเป็นความคิดที่เรารู้สึกว่าทุกกระแสมันกำลังโจมตีเรามันเกิดจากการที่เราทำตัวเราเองเราคิดแบบนี้นะครับแล้วก็คิดในใจว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ยังไงเราก็นั่งคิดเท่านั้นเองแล้วเหมือนแบบทุกอย่างมันคิดเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เราอาจจะมีบ้างว่าแบบชีวิตนี้แบบมันเหนื่อยเหลือเกินมันหนักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าถามว่าจะฆ่าตัวตายไหมผมคิดว่าไม่ถึงขนาดนั้นใช่เพราะว่าคนเราทำผิดไม่ได้หมายความว่าชีวิตมันจะต้องพังอะพี่ถามจริงนะบอยเคยเข้าไปนั่งเรียนในจุฬาไหมถามจริงๆนะเนี่ยผมไม่เคยไหมผมเคยเข้าไปในห้องที่เขาสอนที่นักนิสิตจุฬาเขาเรียนกันไหมไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่แต่ครั้งเดียวไม่เคยมีแต่ไปหอกลางคุณหนุ่มแล้วแบบตามคณะต่างๆไปนั่งจุมปุ๊กอยู่ถ่ายรูปไปนั่งแบบมีไหมเราไปหาเพื่อนอะคุณหนุ่มอาจจะมีนะอันนี้แต่งชุดนิสิตจุฬาไหมไม่ผมใส่กางเกงยีนเอาเสื้อเชิ้ตออกเขาเรียกว่าเสื้อสีขาวเนี่ยเสื้อเขาเรียกว่าเสื้อเชิ้ตคนเข้าใจได้ไหมว่าคุณไปถ่ายที่นั่นแล้วเรียนที่นั่นคนเข้าใจกันได้ไหมผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจนะเพราะจากกระแสที่ออกมาเขาเข้าใจกันเป็นแบบนั้นหมดเลยอะครับคุณไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจครับเป็นเหตุบังเอิญครับอ้าวโอเคขอโทษคำถามสุดท้ายอยากจะพูดอย่างอื่นอีกไหมอ๋อไม่ละไม่แล้วดีกว่าครับคำถามสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาจับจ้องบอยสกลอยู่แล้วเขามองว่าบอยสกลเนี่ยเป็นจอมลวงโลกคนหนึ่งวันนี้เขามองเนี่ยนะไม่ต่างอะไรกับพีทหวย90 ล้านครับเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมเคยได้ยินครับคุณคิดยังไงกับคำนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมอ่ะเชิญครับครับคำว่าบอยลวงโลกนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับคำว่าลวงโลกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจากสิ่งที่ผมทำมันทำให้ทุกคนคิดไปแบบนั้นผมเองก็อยากจะขอโทษสังคมนะครับก็คืออยากจะขอโทษจริงๆเพราะว่าผมทำไปอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะสื่อสารไปทำให้คนอื่นเข้าใจในทางที่ผิดนะครับส่วนเรื่องอะไรที่ผมผิดไปแล้วผมยอมรับผมไม่หนีไปไหนครับหากจะมีบทบาทหรือมีข้อลงโทษอะไรผมก็ยินดีครับนะฮะแล้วสุดท้ายนี้จะกลับไปใส่ชุดของสถาบันอื่นๆอีกไหมเข็ดไหมไม่แล้วครับไม่ใส่แล้วก็ไม่ขอร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้อีกแล้วดีกว่าไม่เอาแล้วใช่ครับขออยู่แบบเงียบๆขออยู่แบบเหมือนคนทั่วๆไปคนปกติดีกว่าใช้ชีวิตแบบปกติน่าจะดีที่สุดครับพี่ก็ว่าดีเหมือนกันเนอะบางครั้งพี่ว่าเราอยู่กับตัวเองพี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะกับการที่เราจะต้องไปอยู่เพื่อในสิ่งที่แบบอะไรทำให้หลายคนเข้าใจเราผิดหรืออาจจะเป็นการกระทำที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันใช่แล้วมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายมันพามาถึงเรื่องของงานวันนี้คุณจบหรือยังจบยังเพิ่งจะสอบเสร็จตัวสุดท้ายเมื่อวันที่30อะงานคุณจะทำอะไรตอนเนี้ยเบื้องต้นคุยกับที่บ้านเขายังไม่อยากให้ทำเท่าไหร่คุณหนุ่มเขาอยากให้ตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วกลัวว่าจะหางานทำไม่ได้ผมก็กลัว ผมว่ากลัวเพราะว่าด้วยกระแสที่ออกมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นลบอยู่แล้วเงี้ยเวลาไปสมัครอย่างเงี้ยมันก็จะอาจจะลำบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ากลัวนะฮะแล้วแต่ผมไม่หนีนะผมคิดว่ากลัวแต่ไม่หนีครับแต่ผมคิดว่ามันคือความจริงอ่ะมันคือความจริงอันไหนเราทำผิดเราก็ยอมรับไปซะว่าผมทำผิดจริงๆก็บอกเขาตามตรงตัวเรื่องไหนที่เราไม่ผิดเรามีหลักฐานเรายืนยันแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาชี้แจงแต่ที่แน่ๆเห็นยิกสองคนนั้นที่มอบูที่กล่าวอ้างคุณคนหนึ่งฟ้องตามนั้นเลยครับตามข่าวเลยครับตามข่าวเลยนะฮะไม่ได้เอาเงินไปแน่นอน 100% ครับโอเคส่วนไอ้ชุดแต่งคอสเพย์ก็ ไม่เนอะเดี๋ยวไปแต่งชุดนู่นก็ได้พวก ของญี่ปุ่น นะเอาเป็นกำลังใจให้นะฮะก็เดี๋ยวดูกันต่อไปครับเรื่องนี้จบแล้วนะจบแล้วครับคงไม่ไปพูดอะไรอีกแล้วเรื่องไม่ขอพูดถึงประเด็นขององค์กรแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วแล้วนอกจากผ่านไปแล้วการที่พูดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบว่าทำให้สถาบันเขาดูเสื่อมเสียไปด้วยแล้วตัวผมเองก็อาจจะดูแย่ในสายตาคนอื่นไปมากกว่านี้ดังนั้นก็ขอยุติเรื่องของประเด็นตรงนี้ไว้เพียงแค่นี้ดีกว่าที่รายการโหนกระแสนี้ครับโอเคขอบคุณมากนะครับนี่นะฮะก็ตามหัวข้อเลยนะครับวันนี้นะครับก็ฆ่าชื่อบอยสกลนะฮะหลายคนมองว่าฆ่าลวงโลกครับแต่จริงๆแล้วในมุมหนึ่งก็เข้าใจได้นะผมก็เข้าใจคุณนะฮะไม่ว่าจะผิดหรือจะถูกสุดท้ายถ้าผิดกลับมาแก้ไขครับนะฮะถ้าถูกแล้วมีคนกล่าวหาก็ว่าไปตามข้อกฎหมายครับนะฮะเอาวันนี้ลาไปก่อนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ